ฝั่งตะวันออกนะคะจะเผชิญกับคลื่นความร้อนค่ะแต่ว่าอีกหลายพื้นที่ในสหรัฐเนี่ยกลับเผชิญกับน้ำท่วมตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะรวมถึงที่รัฐเซาท์ดาโกตานะคะชาวอเมริกันในกรุงวอชิงตันดีซีนะคะก็เผชิญกับคลื่นความร้อนหรือว่าฮีทเวฟนะคะปกคลุมสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิของเขาเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นไปที่100องศาฟาเรนไฮน์นะคะหรือว่า 37.7 องศาเซลเซียสแล้วก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีด้วยที่อุณหภูมิในกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยสูงถึง100องศาฟาเรนไฮน์แล้วก็จากสภาพอากาศร้อนจัดค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าแค่ 37.7 บ้านเรา44กว่าค่ะก็ยังอยู่ได้มันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอคือบ้านเขาอ่ะจะว่าไปมันเมืองหนาวนะค่ะสหรัฐเวลาเขามีม้าตกเทียโอ้ยหนาวเนี่ยเจ็บขั้วหัวใจเลยเพราะฉะนั้นเขาเจอไป 37.7 องศาเซลเซียสเนี่ยก็แทบอยู่กันไม่ได้แล้วอ่ะค่ะนะคะอ่ะเรามาถึงความคืบหน้าอันนี้เพราะมีกรณีถกเถียงกันอยู่ไงว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์อ่ะที่แบบภาษาชาวบ้านคือร้อนตายอ่ะหรือว่าร้อนจนเสียชีวิตกันเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าไอ้ที่มาแจ้งรอบแรกเนี่ยมันแจ้งเฉพาะที่อยู่ในพิธีหรือเปล่าค่ะมันยังมีคนอีกตั้งเยอะแยะที่เสียชีวิตแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นพิธีกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าข้อมูลจากรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ออกมาระบุเลยนะคะว่าผู้เสียชีวิตระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์ในปี2024เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อย 1,301 รายในจำนวนนี้ร้อยละ83เป็นผู้แสวงบุญที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประกอบพิธีอย่างถูกต้องทำให้การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรการลดผลกระทบอากาศร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากค่ะนะคะต่อให้ลงทะเบียนมันก็มีผู้เสียชีวิตจากที่ลงทะเบียนนั่นก็หมายถึงว่าอากาศที่มันร้อนเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะทีเนี้ยปีนี้มีผู้แสวงบุญเนี่ยไปประกอบพิธีต้องไปเจอกับคลื่นความร้อนอุณหภูมิมันทะลุสูงกว่า50องศาเซลเซียสไอ้วันที่หนักสุดของเขาอะที่ซาอุดิอาระเบียนะคะคือ 51.8 องศาเซลเซียสร้อนมากใช่นะคะอันนี้น่ากลัวมากๆ